มือใหม่ใช้ Line OA ทำเงินต้องตั้งค่าอะไรบ้างการที่เขาเข้ามาแล้วเขาเห็นหน้าเราอ่ะมันเกิดความน่าเชื่อถือขึ้นมาระดับหนึ่งเข้ามาที่ Line Official Account นะคะให้ไปที่โปรไฟล์ค่ะ4ส่วนที่เราจะต้องใส่เข้าไปนะคะอันแรกคือรูปโปรไฟล์เนี่ยอันนี้สำคัญอันดับหนึ่งเลยจะต้องใส่เข้าไปนะคะบางคนใช้รูปแบรนด์ใช้รูปสินค้าหรือรูปดอกไม้ก็มีนะคะถ้าเป็นรูปหน้าเรานะจะแบบมันจะดึงมันจะเกิดความน่าเชื่อถือมากกว่าคือคนจะจำได้ง่ายคนจำหน้าคนอะจำง่ายกว่าแบรนด์ไหมอะส่วนที่สองคือด้านบนนี้ภาพปก LINE Official Account อะหลายคนพลาดนะหลายคนไม่ใส่จริงๆอะตัวเนี้ยมันเป็นการโปรโมทแบรนด์คุณนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะไปทำให้เรียบร้อยหรือถ้าแบบคิดไม่ออกเอ้ยไม่รู้จะทำยังไงครูเวนด้าไม่รู้จะแบบออกแบบยังไงนะคะของครูมีทีมงานครูมีทีมงานรับออกแบบตรงนี้สามารถติดต่อมาได้นะคะที่ LINE @venda เนาะชื่อ LINE official account อย่างของครูก็คือชื่อครูเวนด้าชัดเจนไหมก็คือชื่อเราอะส่วนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือสถานะเนี่ยตรงเนี้ยสอนมือใหม่ใช้ LINE OA เนี่ยค่ะตรงเนี้ยสถานะตรงเนี้ยบางคนปล่อยว่างไว้อ่ะจะปล่อยว่างไว้ทำไมเติมดีกว่าให้เขารู้ว่าคุณทำอะไรดีไหมถ้าหากใครสนใจให้ครูแบบเทรนให้เป็นตัวต่อตัวครูมี private coaching ออนไลน์นะคะซึ่งจะเทรนให้คุณทำออนไลน์แบบจับมือทำแบบ1ต่อ1เลยตอนนี้ราคาอยู่ที่ 9,900 นะคะจากราคาปกติ 15,900 บาทครูให้ราคาพิเศษเฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะคะสนใจทักมาที่ทีมงานได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ